กราบสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลในช่วงเย็นๆแบบนี้กันต่อนะครับก็มาพูดถึงข่าวสารกันหน่อยนะครับผมมีข่าวสารมาพูดถึงครับก็คือริวันโดครับตำนานดาวเตะชาวบราซิลมองว่าวินิซิอุสจูเนียร์ครับคู่ควรรางวัลบัลลงดอร์ริวันโดครับตำนานดาวเตะชาวบราซิลมองว่าวินิซิอุสจูเนียร์แข้งตัวรุกของเรอัลมาดริดนั้นเหมาะสมกับรางวัลบัลลงดอร์เป็นอย่างมากเรอัลมาดริดกำลังจะได้ตัวคิลิแอนเอ็มบัปเป้ยอดกองหน้าชาวฝรั่งเศสมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่ริวันโดให้ความคิดเห็นว่าเรอัลมาดริดมีของที่ดีกว่าอยู่แล้วนั่นก็คือวินิซิอุสทางด้านของริวันโดได้พูดถึงวินิซิอุสจูเนียร์ก็บอกว่าหากพิจารณาจากสิ่งที่เขาทำกับเรอัลมาดริดไม่ต้องสงสัยเลยว่าในตอนนี้วินิซิอุสคือนักเตะที่ดีกว่าวินิซิอุสมีโอกาสอันยอดเยี่ยมในการได้รับรางวัลบัลลงดอร์เขาทำผลงานได้ดีมากๆอยู่แล้วเขาคู่ควรที่จะได้ไปแย่งชิงตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วตอนนี้เขาคือ1ใน3นักเตะที่ดีสุดของโลกและในปีนี้กับผลงานที่เขาทำกับเรอัลมาดริดจะบอกว่าแนวทางการเล่นของเขามันยอดเยี่ยมมากๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขามีโอกาสที่ดีในการจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของโลกและเอาชนะเอ็มบัปเป้ในรางวัลเดียวกันนี้เลยโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ริวันโดยกย่องวินิซิอุสจูเนียร์ว่าคู่ควรได้รางวัลบัลลงดอร์นะครับในสายตาทุกคนไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่นะครับว่าเหมาะสมไหมในการคว้ารางวัลบัลลงดอร์ในฤดูกาลนี้สำหรับทางวินิซิอุสจูเนียร์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกก็เก่งเหมือนกันนะครับสำหรับวินิซิอุสจูเนียร์ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับฟอร์มดีเหมือนกันมาเลยครับมาเลยตามข่าวสารของหล่อเหลากันต่อนะครับโอ้โหไปสมทบอูโก้โยเรสแล้วล่าสุดหล่อเหลาครับโอลิเวียชิรูได้สะบัดน้ำหมึกซบ LAFC เป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างหล่อเป็นไปตามคาดครับเมื่อโอลิเวียชิรูกองหน้าตัวเก่าเซ็นสัญญากับ LAFC เป็นที่เรียบร้อยโดยจะได้ร่วมงานกับอูโก้โยเรสเพื่อนร่วมชาติที่ย้ายมาเมื่อต้นปีหัวหอกวัย37ปีอย่างชิรูจะโบกมือลาจากเอซิมิลานหลังจบฤดูกาลนี้ไปและจะตามด้วยการเก็บข้าวของย้ายออกจากยุโรปหลังผ่านการค้าแข่งอย่างยาวนานกว่า18ปีกับหลายต่อหลายสโมสรนะครับชิรูจะย้ายไปอยู่กับ LA ในแบบไม่มีค่าตัวพร้อมกับสัญญา1ปีแต่ก็ยังสอดใส่ออปชั่นสำหรับการขยายเพิ่มอีก1ปีตลาดซื้อขายกลางซีซั่นของ Major League สหรัฐเนี่ยจะเปิดในวันที่18กรกฎาคมและชิรูอาจจะได้ประเดิมสนามให้กับ LA อย่างไวที่สุดก็ในเกมพบกับ Seattle Sounders ในอีก2วันให้หลังจากนั้นชิรูก็เปิดใจครับบอกว่าผมยินดีและตื่นเต้นที่ได้ย้ายมาอยู่กับ LAFC นะผมอดใจรอไม่ไหวที่จะเดินทางไปลอสแองเจลิสและลงเล่นต่อหน้าแฟนบอล3252และแฟนบอลที่วิเศษทุกคนเราต้องบอกว่าชิรูเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในแดนฝรั่งเศสครับและสร้างชื่อให้กับตัวเองเป็นที่โด่งดังสมัยเล่นให้กับมงเปลิเย่ชุดคว้าแชมป์ลีกเอิงฤดูกาล 2011-2012จากนั้นเขาก็ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลในฤดูกาลถัดมาผ่านการทำประตูไป105ประตูจากการลงสนาม253เกมรวมถึงได้แชมป์ FA ครับกับพวกเขา3สมัยชิรูเนี่ยลงเอยด้วยการย้ายข้ามฟากไปอยู่กับเชลซีในปี2018ก่อนจะประสบความสำเร็จได้แชมป์ FA ครับแชมเปี้ยนส์ลีกและยูโรปาลีกอย่างละสมัยสุดท้ายเขาก็โบกมือลาจากอังกฤษครับย้ายไปที่เอซีมิลานตลอด3ฤดูกาลหลังสุดโดยได้แชมป์ซีเรียอิตาลีร่วมกับทีมในฤดูกาล 2021-2022 นอกเหนือจากนั้นยังผ่านการคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติฝรั่งเศสรวมถึงครองสถิติดาวซันโวตลอดการที่57ประตูและยังลงสนามมากที่สุดเป็นอันดับ3ด้วยสำหรับโอลิเวียชิรูครับล่าสุดก็ไปเล่นที่ Major League Soccer สหรัฐอเมริกาครับหลังจากจบฤดูกาลนี้กับเอซีมิลานก็โบกมือลาเลยนะครับลาแล้วแก้วตาไปโกยเงินที่สหรัฐอเมริกาครับในช่วงบั้นปลายอาชีพตอนนี้อายุอานามก็37ปีเข้าไปแล้วครับสำหรับโอลิเวียชิโรโอลิเวียชิโรครับไปอยู่กับอูโกโยเรสครับเพื่อนร่วมชาติที่ย้ายไปก่อนตั้งแต่ต้นปีทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของโอลิเวียชิโรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับสุดยอดมากๆเลยไปตามข่าวกันต่อนะครับของเจเรมี่ฟิมปงนะครับเหมือนอาร์เซนอลอยากจะได้มีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าอาร์เซนอลจะมารุมมาตุ้มนะครับรุมแย่งตัวเจเรมี่ฟิมปงของเลเวอร์ค่าฉีกสัญญา35ล้านปอนด์อันนี้เป็นรายงานข่าวจากบิลนะครับสื่อจากเยอรมันบอกว่าอาร์เซนอลคือหนึ่งในทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจอยากได้ตัวเจเรมี่ฟิมปงวิงแบ็คขวาของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ด้วยค่าฉีกสัญญา40ล้านยูโรราวๆ35ล้านปอนด์แต่ต้องสะสางใ
จบก่อนที่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโร2024จะเปิดฉากขึ้นนะครับรายงานก็บอกว่าดาวเตะชาวดัชวัย23ปีอย่างฟริมปงกลายเป็นแข้งเนื้อหอมทันทีเมื่อช่วยให้เลเวอร์คูเซ่นครับลุ้นทริปเปิ้ลแชมป์ในฤดูกาลนี้ไล่จากบุนเดสลีกาเยอรมนีครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรและยังเข้าชิงเดฟเวย์โพคาลแล้วก็ยูโรปาลีกด้วยนะครับผลงานส่วนตัวของฟริมปงก็โดดเด่นครับลงเล่น44นัดทุกรายการทำไป14ประตูกับ12แอสซิสต์เข้าตากุนซืออย่างมิเกลออเตต้าเป็นอย่างมากที่อยากนำมาเพิ่มประสิทธิภาพเกมรุกริมเส้นแทนที่ของทาเคฮิโร่โทมิยาสึที่เจ็บบ่อยนะครับยังไงก็ตามอาร์เตต้าเนี่ยต้องรีบตัดสินใจภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อเผื่อเวลาให้ผอกีฬาอย่างเอดูเนี่ยไปรับทามจะได้ต่อรองราคาค่าเหนื่อยต่างๆให้มันพอใจกับทุกฝ่ายนะครับก่อนพ้นเส้นตายเรทค่าฉีกสัญญา14มิถุนายนนี้ด้วยสัญญาปัจจุบันของฟริมปงมีถึงเดือนมิถุนายนปี2024นอกจากอาร์เซนอลแล้วครับก็มีทั้งเรอัลมาดริดไบเยิร์นมิวนิกแมนยูแล้วก็แมนซิตี้ที่ให้ความสนใจแล้วก็จับตาสถานการณ์ของเจเรมี่ฟริมปงนะครับโอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างมากอาร์เซนอลมาร่วมวงแจมนะในการล่าตัวเจเรมี่ฟริมปงด้วยนะครับทุกคนละกันมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เพราะว่าฟอร์มก็โดดเด่นมากๆเลยสำหรับฟริมปงแมนยูก็อยากจะได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยมาเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยกับ YouScore 365นะครับเดือนพฤษภามหาสนุกเปกันแบบจุกๆแจกหนักแจกแหลกแจกจริงแจกทุกเดือนแจกทุกสัปดาห์กิจกรรมเพียบนะครับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาทสำหรับ YouScore 365ถ้าใครสนใจก็แอดไปที่ @YouScore 365มีแอดนำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวนะครับบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลดต่างๆมีกิจกรรมร่วมลุ้นสนุกเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับอย่าลืมไปบอกเขาด้วยว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลนะครับฝากไว้ด้วยนะมาตามข่าวสารของมิคาโลมูดริกกันหน่อยครับทางด้านของโรเบโตเดซาบีเจ้านายเก่าจึงเชื่อมั่นว่านักเตะคนนี้ยังเก่งเหมือนเดิมล่าสุดทางด้านของโรเบโตเดซาบีครับยังเชื่อมั่นในฝีเท้าลูกทีมคนนี้ว่าเก่งเหมือนเดิมนะครับโรเบโตเดซาบีครับผู้จัดการทีมของไบรตันยังคงเชื่อมั่นในฝีเท้าของมูดริกกองกลางตัวรุกของเชลซีที่เคยร่วมงานกันมาก่อนที่ซักตาโดเนตนะครับเดซาบีเนี่ยเคยเป็นกุนซือของมูดริกนะที่ซักตาโดเนตนะครับในฤดูกาล 2021-2022 จึงมองเห็นความสามารถของปีกทีมชาติยูเครนคนนี้เป็นอย่างดีแต่การย้ายมาอยู่กับเชลซีในศึกพรีเมียร์ลีกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้มากเลยนะครับทางด้านของโรเบโตเดซาบีก็มีโอกาสได้พูดถึงมูดริกเขาบอกว่าผมคิดว่ามันยากสำหรับเขากับการย้ายประเทศเปลี่ยนระดับความยากของลีกการแข่งขันไปในทีมเชลซีนั้นสูงกว่าที่ซักตาแต่เขาเป็นคนที่ฉลาดเขารักฟุตบอลและผมคิดว่าการจัดการของโปชิติโน่นั้นกำลังเป็นไปอย่างถูกต้องเพราะตอนนี้เขากำลังเล่นได้ดีมากและเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงอันนี้คือสิ่งที่โรเบโตเดซาบีได้พูดถึงมิคาโลมูดริกนะครับสำหรับมูดริกนะครับย้ายมาอยู่กับเชลซีเมื่อเดือนมกราคมปี2023ค่าตัวเบื้องต้น70ล้านยูโรมีส่วนเสริมที่อาจจะทำให้ตัวเลขเนี่ยพุ่งขึ้นไปแต่หลัก100ล้านยูโรในอนาคตโดยปีกวัย23ปีอย่างมูดริกเซ็นสัญญาระยะยาว8ปีครึ่งหรืออยู่ในถิ่นสแตรมบอร์ดบิดจนถึงเดือนมิถุนายนปี2031เลยนะครับก็ต้องมาตามนะทางด้านของเดซาบีเองก็เชื่อมั่นว่าลูกทีมคนนี้ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งแต่แค่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับผมโอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยสำหรับอนาคตของมิคาโลมูดริกนะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงตอนนี้ฟอร์มก็เริ่มกระเตื้องดีขึ้นมาเรื่อยๆนะปรับตัวขึ้นไปตามลำดับนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงมืดค่ำช่วงเย็นแบบนี้ครับไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองสุขภาพแข็งแรงครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม